แล้วก็แบบประหยัดนะคะเราใช้ขวดน้ำอัดลมนะคะขวดน้ำอัดลมแล้วก็เชือกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆคะวันนี้เราจะมาขยายสับปะรดสีกันต่อเลยนะคะเพื่อมาแต่งกับนกตัวนี้นะคะนกตัวนี้เขาไม่มีต้นไม้เป็นเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเราจะแยกเขาออกมาจากกระถางที่เราปลูกไว้เป็นแบบ2ชั้นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะที่เราปลูกไว้2ชั้นแบบนี้นะคะชั้นบนของเขาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ชั้นล่างอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้เขาแตกงามๆแล้วนะคะแตกเยอะแล้วนะคะเราต้องขยายพื้นที่ให้เขาเลยค่ะเขาแตกเต็มเลยนะคะเต็มเป็นช่อดอกไม้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองขยายเพิ่มนะคะแล้วเอาไปแต่งที่นกกันค่ะไปดูกันเลยเราก็แยกหน่อออกมาเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็แยกหน่อของเขาออกมาสัก 2-3 หน่อนะคะเพื่อให้เขามีพื้นที่ได้มากขึ้นนะคะด้วยการแล้วก็แยกหน่อมาแล้วนะคะหน่อเล็กๆแบบนี้นะคะได้มาอีกกำหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาปลูกใส่ขวดน้ำแบบนี้นะคะขวดน้ำเราก็ทำที่แกว่งเป็นเชือกเล็กๆแบบนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปห้อยกับนกตัวนี้นะคะแล้วนกของเรานะคะเราก็เตรียมนกไว้เลยค่ะเตรียมลวดไว้นะคะ2ข้างแบบนี้นะคะเตรียมลวดไว้2ข้างเพื่อที่ทำเป็นที่แกว่งค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกสับปะรดสีกันก่อนเลยนะคะเราก็จะปลูกใส่ขวดน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็เตรียมมะพร้าวสับไปแล้วนะคะเราก็เอาหน่อที่เราแยกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะใส่ไว้ในขวดเลยค่ะแล้วก็เอาหน่อเล็กๆนะคะหน่อเล็กๆตัวนี้นะคะแซมเลยค่ะแซมเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแตกขยายให้เราอีกเลยนะคะตอนนี้แตกขยายกันเต็มแล้วค่ะแตกขยายกันเต็มแล้วค่ะเราก็ต้องทำการแยกให้เขามีพื้นที่นะคะมีพื้นที่แบบนี้ก็สวยเลยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็เอามะพร้าวสับนะคะมะพร้าวสับใส่เข้าไปเพิ่มเล็กน้อยนะคะนี่นะคะเอามะพร้าวสับใส่ไปเลยค่ะค่ะเพื่อนๆคะเราก็ใช้ลวดเส้นเล็กนะคะทำเป็นที่แกว่งค่ะเรายึดไว้กับ2ข้างซ้ายฝาของตัวนกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอากระถางที่เราทำเชือกเป็นคล้องไว้แบบนี้นะคะเอามาคล้องกับลวดที่เราต่อไว้กับตัวนกนะคะนี่นะคะเราก็ทำที่เกี่ยวไว้เลยค่ะทำที่เกี่ยวกับนกตัวนี้ไว้เลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะเราก็ใช้คล้องแบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าน้ำหนักของมะพร้าวสับนะคะกับสับปะรดสีนะคะเขาจะไม่หนักมากนะคะเพราะเราไม่ได้ใส่ดินนะคะนี่ค่ะรับปลูกแบบนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าสับปะรดสีเขาไม่ต้องการวัสดุอะไรเยอะนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเมื่อเราขยายออกมานะคะอยู่ในขวดน้ำอารมณ์แบบนี้นะคะอยู่ในขวดน้ำอารมณ์แล้วก็ทำเชือกนะคะทำเชือกเป็นที่แกว่งสั้นๆไว้นะคะแล้วเราก็เอาลวดมาคล้อง2ข้างของโครงนกแบบนี้นะคะแล้วเราก็ยึดไว้กับโครงนกแบบนี้นะคะเราก็จะได้สับปะรดสีปลูกกับโครงนกตุ๊กตานกแบบนี้ก็น่ารักเลยแหละค่ะซึ่งเราขยายมาจากต้นนี้นะคะซึ่งเขาแตกกอกันเยอะแล้วนะคะนี่ค่ะที่เราปลูกไว้ในขวดน้ำอารมณ์แบบ2ชั้นแบบนี้นะคะแบบแนวตั้ง2ชั้นแบบนี้ตอนนี้เขาแตกมาเยอะแล้วนะคะเขาแตกหน่อใหม่เยอะเลยแล้วค่ะนี่เราดึงออกไปแล้วนะคะนี่เราดึงออกไปแล้วค่ะค่ะเราก็จะได้มุมอีกมุมหนึ่งเลยนะคะได้ที่ปลูกและที่ขยายสับปะรดสีกับตุ๊กตานกแบบนี้เราไปแฝงมุมไหนก็สวยค่ะปลูกสับปะรดสีน่ารักแบบนี้เลยแหละค่ะค่ะเพื่อนๆลองทำตามกันได้เลยนะคะเพราะว่าต้นไม้ที่อยู่ในสวนของเรานะคะเราปลูกอะไรไว้แล้วก็ขยายต้นนั้นแหละค่ะแล้วก็แต่งมุมน่ารักให้ดูสดชื่นนะคะเมื่อเรากลับมาจากที่ทำงานเราเห็นบรรยากาศในสวนสบายผ่อนคลายเราก็มีความสุขแล้วแหละค่ะค่ะเพื่อนๆคะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยแหละค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ